เมืองทองเกมเย็นเป็นสิ่งที่มีปัญหาผมว่าวันนี้ลำพูนจะเปิดแรกใส่เมืองทองเชียงรายเนี่ยได้บิ๊กฮั่นกลับมาเกมรับเหนียวตัดกันเองเลยนะใช่ส่งใครขึ้นส่งใครลงผมว่าโคราชเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยไม่แพ้บุรีรัมย์ในบ้านปีนี้ไว้ใจได้แต่เจอทีมใหญ่ในบ้านเนี่ยเสมอรีวิวเกมวันอาทิตย์กันหน่อยนะครับวันอาทิตย์มีอีก4คู่นะฮะให้ดูกันเย็นนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ 5:30 อุกิเดนพยองนี่เขาติดใจการเล่นเร็วเหมือนกันนะ 5:30 5:30 ออกไปเยือนลำพูนนะครับซึ่งเกมนี้ยังเล่นที่สมโภช700ปีโอ้จะเล่นที่สมโภชเชียงใหม่700ปีเนี่ยมันก็จะโคละฟิลกับแม่กวงอ่ะพี่ว่ามันเหมือนแม่สนามกลางละใช่ลำพูนเนี่ยฟอร์มการเล่นช่วงหลังเริ่มกลับมาดีครับเกมรับดูดีแนวรุกเริ่มที่จะแบบเอ้ยมีหว่านะก็ได้3คะแนนแรกจากเกมล่าสุดใช่แต่เป็น3คะแนนที่ทำประตูได้จากกองหลังนะคือจับกองหลังส่งกองหลังยิงใช่คือจับก็แต่ก็ได้3แต้มทำให้โค้ชโอ่งสถานการณ์ดูดีขึ้นแต่ตัวต่างชาติของทางฝั่งของลำพูนมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนยังไม่รู้เลยว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีแล้วตัวไทยเขาจะเป็นพวกแบบบู๊อ่ะกูบู๊อ่ะก็คือบอลสไตล์ไทยลีก2อ่ะมองมองละวินอาเซียนโฟแบร์ก็จะเลี้ยงใช่ป่ะช่วงหลังชัยวัฒน์บุราณน่ะโดนดรอปไปแล้วชัยเจนลบอะไรก็ยังคงน่ากลัวอยู่ลำพูนผมว่าทรงการเล่นดี1คือเขาอาจจะเสียประตูยากหน่อยใช่แต่พี่ว่าโมเมนตัมของเมืองทองมันมาจังหวะจากโคนดีกว่าแล้วคือเมืองทองเนี่ยผมมองว่าเกมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเล่นที่เชียงใหม่ซึ่งมันเป็นสนามแบบเหมือนสนามกลางอ่ะแฟนบอลลำพูนก็จะไม่ได้มาแบบเต็มเหมือนแม่กวงนะแล้วก็เมืองทองเกมเย็นเป็นสิ่งที่มีปัญหาเพราะว่าเกมเย็นไม่ค่อยดีแต่ผมมองว่าเกมเนี้ยมาริโอยังไงซะต้องสานต่อฟอร์มแบบนี้ต่อไปแล้วเขาอาจจะค้นพบวิธีการที่มายิงเพราะว่าผมว่าวันนี้ลำพูนจะเปิดแรกใส่เมืองทองหนึ่งฝั่งนู้นก็มั่นใจแหละมั่นใจอ่ะเพิ่งชนะมั่นใจฝั่งเมืองทองเองก็มั่นใจด้วยผมว่าเมืองทองจะเล่นในแบบฉบับที่ตัดหลังลายตัดหลังลายได้ผลประโยชน์ผมว่าเกมเนี้ยเมืองทองมีสิทธิ์บุกเฉือนได้เต็มที่ถ้าเกิดผลเลวร้ายจริงน่าเสมอแต่น่าจะบุกเฉือนได้เห็นเหมือนกันนะครับผมไปคู่ต่อไปเกมวันอาทิตย์นะครับ6:00 เป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะซึ่งเสียดายนะบิ๊กแมตช์เตะพร้อมกันเลยวันอาทิตย์เหมือนกันนะฮะท่าเรือเปิดแพสสเตเดียมนะครับเจอกับโยเชียงรายยูไนเต็ดโอ้โหการท่าเรือเนี่ยจริงๆสกอตคูเปอร์เขาคุมทีมเอาตัวรอดได้นะแต่แค่ว่าอยากรู้ว่าเขาให้พักอะไรเหมือนกันเออแต่มันเอาตัวรอดได้แต่อนาคตมันแลดูแบบไปไม่ได้อะครบชัดเจนอ่ะเพราะวันนี้ผมเห็นแฟนบอลท่าเรือยังด่าอยู่เลยนะก็บอลนำ 2-1 วันนั้นใน Facebook ยังด่ากันอยู่เลยพอคูเปอร์เอาอยู่เลยเฮ้ยแต่คุณภาพนักเตะท่าเรือดีนะเบนจามินเดวิสนี่ทรงดีเห็นลูกเนเกบาปินโตเลี้ยงหลบ3คนแล้วก็พวกต่างชาติดีแฮมิลตันเลยแบบเนี้ยท่าเรือในบ้านใช่ป่ะเจอเชียงรายเชียงรายเนี่ยได้บิ๊กฮั่นกลับมาเกมรับเหนียวพรีวิวที่เขามีแต่พรีวิวนักเตะคนนั้นกลับมาก็บิ๊กฮั่นกลับมาแล้วฟอร์มเป็นไงอ่ะดูดีขึ้นนะเพราะเขาเป็นส่วนร่วมจิตใจนักเตะและเอเมอร์สันเขาเหมือนมีสมองอีกคนหนึ่งคอยคุยกันอุ่นใจอุ่นใจแต่ผมว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะแฮมิลตันถ้าเรือเล่นบ้านดีแล้วเล่นเสียงเชียร์แฟนบอลถ้าเรือเฉือนได้มองเหมือนกันพี่มองเหมือนกันพี่มองว่าคือเชียงรายกับการเล่นนอกบ้านเนี่ยเขารู้ว่าคือเขาปีนี้เขาไปเด่นในบ้านแล้วก็การเล่นใน90นาทีของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นบอลที่กดดันคู่ต่อสู้อะไรได้เยอะแบบว่าขึงขังรัดกุมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีลูกแบบคูขิงเป็นจุดโทษใช่ใช่ใช่หรือลูกที่มันแบบเซอร์ไพรส์ยิงเสียบเสาอะไรอย่างเงี้ยแต่การท่าเรือเองเนี่ยอยู่ในโมเมนตัมที่เนี่ยอย่างดู6นัดหลังสุดเสมอไป4แล้ว2นัดหลังสุดคือชนะหมดเลยเอ้ยท่าเรือแพ้ยากด้วยปีนี้อ่ะแพ้ยากนะแพ้ยากคะแนนเท่า BG ป่ะหรือเยอะกว่า BG ด้วยตามแต่คือท่าไม่เยอะเออแค่ท่าเรือคะแนนเท่า BG อยู่แนบสูงกว่ามี17แต้ม5เกมหลังท่าเรือไม่แพ้เลยเป็นทีมเดียวต่อจากบุรีรัมย์แต่ถ้าเลยเคยแพ้ไปแล้วที่สำคัญคือเกมเนี้ยเขาเจอกันเองเนี่ยตัดกันเองเลยนะใช่ส่งใครขึ้นส่งใครลงอ่ะผมมองเหมือนกันผมว่าถ้าเรือชนะได้ถ้าเรือชนะได้การเจอกันก่อนหน้านี้ปีที่แล้วช่วงต้นปีซีซั่นที่แล้วก็เป็นเสมอกันที่นี่ครับนะครับแล้วก็เกมที่ถ้าเรือไปเยือนที่เชียงรายก็ชนะดูเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอูก็สลับกันนะเอาโอเคแล้วก็เกม 6:30 เป็นโคราชเจอกับราชบุรีโคราชเองเนี่ยเอาจริงๆก็สั่นคลอนเหมือนกันนะ3นัดหลังสุดช่วงต้นออกสตาร์ทดีใช้พละกำลัง3นัดหลังสุดแพ้2เสมอ1เกมล่าสุดก็ไปแพ้เชียงรายส่วนราชบุรีเนี่ยเหมือนจะมีสะดุดแพ้ไปหลังจากนั้นก็กลับมาได้เรื่อยๆก็ชนะแบงคอกได้เสมอชลบุรี FC แต่ผมมองว่าเกมนี้โคราชจะกลับมาผมว่าโคราชอ่ะได้พักมาเต็มๆเพราะเขาเตะมาก่อนพักๆแค่แล้วราชบุรีอาจจะล้าเพราะว่าเตะมาต่อเนื่องผมว่าโคราชเนี่ยผมว่าเกมเนี่ย
ไม่แพ้เสมอกันคู่นี้มองเสมอผมว่าเสมอกันพี่มองว่าโมเมนตัมของราชบุรีเหมือนจะกลับมาแล้วก็พี่ว่าดูรูปเกมของโคราชอยู่ดีก็เหมือนจะตื้อไปคิดต่างเลยพี่ว่าราชบุรีจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พาเขากลับมาลุ้นอยู่ข้างบนต่อราชบุรีบุกเฉือนได้นะครับผมส่วนคู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์เลยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับครูแบงคอกยูไนเต็ดเกมนี้เป็นเกมวัดจ่าฝูงวัดจ่าฝูงถ้าเกิดแบงคอกชนะบุรีรัมย์แบงคอกขึ้นจ่าฝูงตอนนี้มันห่างกัน1แต้ม1แต้มถ้าบุรีรัมย์ชนะแบงคอกบุรีรัมย์จะทิ้งห่างแบงคอกเป็น4บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวยังไม่แพ้ใครครับแบงคอกเนี่ยแพ้ราชบุรีมาแล้วบุรีรัมย์ในบ้านปีนี้ไว้ใจได้แต่เจอทีมใหญ่ในบ้านเนี่ยเสมอเมืองทองกับเสมอ BG แต่บุรีรัมย์ผมว่าขุมกำลังยังแข็งแกร่งนะธีรธรบุญมาทันแล้วก็มีคาสตาเยดาโกลันเกาซิแต่ช่วงหลังอาร์ไม่ยิงเลยใช่คำว่าความต่อเนื่องมันก็หายไปหายไปแหละแต่ก็ยังมีคนอื่นมาแทนที่ได้แล้วยังมีความน่ากลัวอยู่เพราะบุรีรัมย์เป็นเกมที่พวกเขารู้แหละว่าเขาต้องมาเจอแบงคอกในวันที่แบงคอกลุ้นแชมป์อิชิพูดตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วไงว่าเขาเตรียมแผนไว้รับมือกับแบงคอกส่วนแบงคอกอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่มั่นใจเขาอยู่ในช่วงแบบนี้หลายฤดูกาลแล้วแล้วก็จะมาเจอบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เขามักจะจบด้วยไม่ดีใช่แล้วสถิติการมาเล่นที่นี่ก็ไม่ดีด้วยไม่ชนะเลยไม่ชนะเลยคือในแต่มันเป็นจังหวะที่บิ๊กแมตช์ที่มันน่าสนใจเพราะว่า1คือบุรีรัมย์อยู่ในโมเมนตัมที่อ่ะเสียประตูต่อเนื่องเออโอเคแหละยิงได้แล้วก็เจอปัญหาเรื่องของการที่ใครจะเป็นตัวแทนฝั่งของแบงคอกในปีนี้ก็มาด้วยความแข็งแกร่งที่แก้ตรงจุดมากขึ้นสควอททีมเขาแข็งแกร่งนะเกมรับเสียประตูยากขึ้นใช่แล้วก็ใช้3ประสานตัวรุกที่เป็นต่างชาติไปเลยเฮเบอร์ตี้วันเดอร์โมต้าลุงรัตแล้วก็เขาเรียกว่าดันเพอร์ฟอร์แมนซ์นักเตะไทยที่หลายคนมองข้ามอย่างรุ่งรัตทิติพันธ์หรือใครก็ตามคือพุทธินันไงเล่นดีพุทธินันที่ต้องโดยคนพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ช่องห่างระหว่างบุรีรัมย์กับแบงคอกมันแคบลงแต่พูดยากว่าใครจะคงเกมนี้ผมว่าเสมอกันสกอร์1ต่อ1ผมว่ากินกันไม่ลงแบงคอกดูดีนะแต่ผมก็ว่าไม่ดีพอที่จะไปบุกชนะบุรีรัมย์ถึงบ้านแล้วบุรีรัมย์ก็โอเคแต่บุรีรัมย์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะแบบจะล้มแบงคอกได้แบบ 2-0 3-0 ผมคิดว่าเกมเนี้ยจะเสมอกันแบ่งกันไปคนละ1แต้มเพราะแบงคอกจะมาด้วยเกมรับที่รัดกุมจะเล่นเหมือนวันเจอชลบุรีอ่ะนึกออกเล่นรัดกุมเอา1แต้มไว้ก่อนแล้วค่อยไปวัดกันหลังจากนี้เรื่องของความคงเส้นคงวาในมุมผมเสมอกัน 1-1 พี่ก็แอบรู้สึกว่าจะมีผู้ชนะแต่แม่งดูยากมากตัวแปรนะมันคือฝั่งบุรีรัมย์ตัวแปรคือความนิ่งของแผงหลังของแบงคอกตัวแปรคือความนิ่งของทัศนคติของนักเตะจะกล้าข้ามได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกสตาร์ทด้วยการที่บุรีรัมย์กองหลังเห็นช่องโหว่แล้วจะยิงเลยทีนี้แหละใช่จะหนักกับการถ้าเห็นแบงคอกมาตัวเล็กผิดปกติแบงคอกแบงคอกเล่นบุรีรัมย์ชอบตัวเล็กก็ถ้าไปอย่างนั้นก็คือเข้าทางเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามีผู้ชนะผมยังมองว่าบุรีรัมย์มีสิทธิ์ชนะได้จับไปเอาดูจบเรื่องมาคอมเมนต์ทายผลกันซะหน่อยแล้วกันนะครับว่าคิดว่าวันนี้ศึกไทยลีกจะเป็นยังไงแล้วก็ดูบอลให้สนุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในไลฟ์เต้ฟังต้องสุยวันจันทร์ครับผม3 ทุ่มครับทุกคนจะไป